โอ้โหน่ากินไหมหอมหอมครับควันฉุยฉุยโอ้นั่นเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 เจอแล้วเจอแล้วมาดูมาดูลุงนี่เจออะไรลุงเน็ตพาลุงลุงเน็ตพาลุงลุงเน็ตพาลุงสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตจะพาลุยเข้าป่าครับFC ขอมาเยอะเลยอยากให้ลุงเดชเข้าป่าหาของป่าบ้างลุงเดชเลยจัดให้ครับเป็นจะได้อะไรลุงเดชไม่รู้นะเพราะว่าลุงเดชไม่ใช่พานเนาะส่วนมากจะไปทางน้ำวันนี้พาเข้าป่าเข้าเขาบ้างเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าลุงเดชจะหมานไหมแต่ไปทางน้ำเนี่ยส่วนมากจะพอได้ตำน้ำพริกนะส่วนเข้าป่าเนี่ยลุงเดชไม่ค่อยถนัดเจออะไรเอาหมดเนาะออกมาแล้วขอให้มีติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างไม่ว่ากันนะทำไม่ได้อะไรก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าลุงเดชไม่ชำนาญเนาะเมื่อคลิปที่แล้วลุงเดชก็พาไปทอดแหไม้หนองล้างพอได้ตำน้ำพริกเลยนะแต่คลิปนี้ FC ส่วนมากอยากให้ลุงเนกเข้าป่าหาพึ่งมิ้มลุงเนกจะลองดูเนาะถ้าไม่ได้ก็แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขึ้นบ้านอยากเสือขึ้นบ้านอย่างแมวหากินตามป่าตามเขาเนี่ย ไปลุยลุยลุยนะครับเดินไปในโน้นอ่ะจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้โอ้นี่มันกล้วยไม้ป่านี่สวยเลยครับเดี๋ยวนี่ถ่ายดูนะโอ้สวยเลยเป็นไงสวยไหมลุงเนกถ่ายดูนะกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ป่ามันอยู่สูงมากครับดอกสีเหลืองสวยเลยต้นไม้ต้นนี้ก็สูงมากเอาลุงเนตรมาเที่ยวป่าก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะเนี่ยธรรมชาติบรรโนบรรณาเขาจะเป็นแบบนี้ครับตามป่าตามเขาเอาชมบรรยากาศไปด้วยสวยจริงๆดอกกล้วยไม้ป่าสวยนะครับข้ามน้ำไปโน่นน่ะโอ้แม่พึ่งมิ้มมีครับแม่พึ่งมิ้มมากินน้ำต้องดูแม่มาด้วยลุงเนตรก็ดูไม่เป็นนะว่ามันจะไปทางไหนตัวมันเล็กจะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้เยอะเลยเยอะเลยนู่น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 เข้าไปโน่นครับเข้าไปโน่นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้ตาลายหรือเปล่าตัวมันเล็กเกินนู่นนู่นนู่นบินไปทางนี้ครับเดี๋ยวค่อยตามหาไปเนาะเดี๋ยวลุงนี่จะถ่ายแม่ไม่รู้ด้วยนี่นี่นี่เยอะเลยเยอะเลยถ่ายแม่ไม่รู้ด้วยครับแม่พุงมิ้มนี่นี่นี่แม่พุงมิ้มครับเห็นไหมเห็นไหมตัวมันเล็กนั่น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 มันกำลังหาเหยื่อนกไปละไปละไปละนู่นนั่นไม่ละไม่ละเยอะแยะเลยแต่ลุงนี่หาไม่เป็นนะลองเสียงเสียงหาดูแปลงแบบนั้นเนาะมันบินไปทางไหนแล้วก็เดินไปทางนั้นอะถ่ายดูถ่ายดูนั่นนั่นไปละไปละเยอะแยะเลยครับดูมันมาเยอะเลยนั่นนั่นมาเยอะมาเยอะไปไปตามไปเรื่อยๆเจออะไรเอาหมดมันอยู่ยังไงกับลูกพึ่งนิ่มหาไปเรื่อยๆโอ้นั่นเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 เอายอกยอกยอกเจอแล้วหมดเจอละเจอละมาดูมาดูลุงเนตเจออะไรนี่ครับที่ลุงเนตเจอปีกล้วยป่าไม่ใช่พึ่งมิ้มปีกล้วยป่าเอาก่อนเนาะเอาติดถุงหมานไว้ก่อนแหละเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างปีกล้วยป่าเนี่ยแกงอร่อยนะครับมามาจัดไปจัดไปเดี๋ยวลุงเนตเอาลงก่อนนะเจอแบบนี้เสื่อมชั่วเนาะนิ่มซิ่งอ่ะมันไม่หนีไปไหนครับปีกล้วยเนี่ยเข้าป่าเข้าป่าเอาลงมานี่แน่เสร็จลุงเนตเสร็จลุงเนตปีกล้วยป่าหากินยากกันนะเนี่ยครับนี่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 โอ้หัวสวยเลยไปลุย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 ต่อจะได้อะไรอีกแต่หัวปีเนี่ยถ้าเจออีกเกาอีกครับเนาะหัวเดียวไม่พอแกนหรอกตามหาพึ่งมิ้มแต่ไม่เจอกล้วยป่าปีกล้วยป่าครับนี่หัวหนึ่งเอาไปพอกินเนาะนี่หัวครับมันพอกินต้นไหนเนี่ยออกตัวนี้บ้านลุงเนตเขาจะกินหยวกกล้วยป่าหรือปีกล้วยป่านะครับมันจะอร่อยมันไม่ฝาดจะกินแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเจ๋งเป้งเลยเนี่ยครับเจ๋งเป้งเลยแบบนี้นะอร่อย สองหัวละสองหัวละเดี๋ยวเอาอีกโอ้เอาสักหัวครับหัวนี้หัวเล็กแมวหัวนี้ดีกว่าหัวใหญ่เอาหัวนี้ครับสามหัวพอเอาใส่อะไรเข้าไปมาแล้วเนา
มันมีติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างเก่งเป้งละสามหัวพอละเนี่ยครับหัวสวยๆหัวสวยๆพอละพอละไปตามหามิ้นต่อจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเข้าป่าบ้างทางที่ลุงเนตเดินมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นน้ำไหลหมดเลยนะลุงเนตก็เดินเลาะตามน้ำเนี่ยครับเขาว่ามิ้นมันอยู่ข้างน้ำจริงหรือเปล่าต้องลองดูเนาะแต่ลุงเนตมันจะไปเจอมั้งเพราะลุงเนตไม่ถนัดอย่างที่บอกเลยไม่ถนัดแต่หัวปีมาสามหัวละเอาอย่างไงก็ไม่เหี่ยวเนาะแม่มันดิ้งมาทางนี้ครับพุ่งมิ้งอ่ะมีหรือเปล่าทุกเล่นนั่งดูแม่มันบินมาเยอะเลยนะโอ้โหเจอแล้วครับเจอแล้วเจ๋งเป้งละตามมาจะเจอเดี๋ยวมาดูรังใหญ่ขนาดไหนโอ้นี่ทุกเล่นถ่ายดูนะนู่นครับเห็นไหมหอยตรวจโจ๊ดอยู่นะครับหอยตรวจโจ๊ดภาษาเหนือนะครับหอยตรวจโจ๊ดเนี่ยแต่ภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่รู้ลังแฝดหรือเปล่าเนาะโอ้เดี๋ยวลุงเนตลองเคาะต้นไม้ดูนะลุงเนตไปใช้ไฟนะครับลองดูเคาะต้นไม้ดูโอ้อย่านะมีไหมโอ้ยังไงโอ้มันรังใหม่ครับมันกำลังมาก่อใหม่โอ้กว่าจะตามมาเจอก็เป็นรังใหม่ครับก่อใหม่เออเฮ้ยโอ้แห้วโอ้ไม่ใช่มันมาเกาะอยู่ใหม่ก็เห็นแม่มันบินมาเต็มเลยลุงเนตตามมันจะเจอครับโอ้แห้วละนิ่มซิ่งเจอรังแรกกับดิ่มซิ่งเลยครับเพิ่งบินรังอยู่ใหม่เดี๋ยวลุงเนตจะเข้าไปไหนเนี่ยไปหาน้ำกินก่อนร้อนลุงเนตแบบน้ำมากินด้วยครับหาน้ำกินข้างในด้วยนะแล้วก็หาเพิ่งบินต่อเนาะจะหมานสักรังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะรังแรกแห้วกินน้ำสักหน่อยครับหูน้ำเนี่ยน้ำมันไหลลงมาเนี่ยครับขึ้นใจโอ้ยแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีแนะนำอีกเยอะเลยนะให้ดูเด็ดหาสอยไข่มดแดงบ้างสอยลวดซีนั่นแหละภาษาเหนือเป็นห้องซีไข่มดแดงมดแดงทั้งบ้านลุงเด็ดหายากมากครับหายากมากเลยไม่มีครับแล้วก็ผักหวานปลาก็ไม่มีนะถ้ามีลุงเด็ดหาแล้วครับไม่มีจริงๆไปลุยต่อจะหมานพึ่งมิ้มสักลังหรือเปล่ารังเมื่อกี้กับนิ่มซิ่งอ่ะเฮ้วเป็นรังอยู่ใหม่ลุงเนตตามแม่มันมาลุงเนตเจออีกรังนึงแล้วครับเดี๋ยวเนตถ่ายดูนะนี่เจออีกครับไปช่วยหน่อยรังสวยเลยนี่เดี๋ยวมาดูนะว่ารังเนี้ยมันมาอยู่ใหม่หรืออยู่เก่าเจอรังแรกเป็นรังใหม่ครับเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆโอ้รังสวยเลยเจอจนได้นู่นครับนู่นครับมองเห็นไหมดำๆนั่นน่ะโอ้รังสวยเลยครับโอ้แสดงว่าลุงเด็กกับหมานเหมือนกันนะเนาะขนาดหาพึ่งมิ้มไม่เป็นยังหารังจะเจอพอใช้ได้รังนี้น่าจะเป็นรังเก่าครับไม่ใช่รังใหม่อ่ะรังสวยเลยมาจัดการขั้นเด็ดขาดจัดการเลยครับจัดการเลยลุงเด็กไม่ใช้ควันนะไม่ใช้ไฟนะลุงเด็กจะเคาะเอาเลยครับเคาะเอาเลยยังไงก็วิ่งป่าลาบไปใช้ได้อ่ะวิ่งป่าลาบไว้ก่อนขอเอาครับขอเอาพึ่งมิ้มเนี่ยมันไม่น่าเป็นอะไรนะน้องลุงเดชว่านะเดี๋ยวถ้ามันเอาไม่ได้ขอใช้ควันลมเอาทดลองดูก่อนเดี๋ยวเป่ากระถาเดียวเพี้ยงขอไม่ต้องใช้ควันขออย่างเดียวแตกแล้วโอ้หลังสวยนะเนี่ยยังไงก็วิ่งไว้ก่อนนะโอ้โหแม่มาลงมาเต็มเลยทำมันขอเอาครับโอ้โหเห็นไหมเห็นรังไหมรังขาวเลยครับโอ้โหน้ำหัวใหญ่เลยครับน้ำหัวใหญ่เลยรังใหญ่ด้วยเอ๊ะมีไข่หรือเปล่าเนี่ยอืมชั่วมันล้าง
ยังไงโอ้น้ำหัวใหญ่เลยครับโอ้หลังน่าจะไม่มีไข่แล้วมั้งโอ้มีหลังสวยหลังสวยหลังสวยเลยครับหลังสวยเลยคอยแม่ไปก่อนไปไกลๆไปไกลอย่านะอย่านะ อย่านะขอดูนี่เต่ากระถาแล้วครับ ขอไม่ต้องใช้ขวานเล่นมันดาดๆเนี่ยครับฝีมือเนาะฝีมือโอ้โหเอาละป้อมลงมาเลยป้อมลงมาเลยแม่เยอะจริงๆแม่มันนะโอ้ฟันเข้าไปดีนะต้นไม้มันไม่ใหญ่หาจนเจอครับหาจนเจอโชคดีหน่อยน้องเนี่ยโชคดีเลยอะถือว่าภารกิจสำเร็จน้องเนี่ยวะนะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลังขาวโจ๊ะโละแม่มันเยอะจริงๆลุงนี่ก็ไม่ถนัดนะเลือกตีมิ้มนะโอ้โหอย่าขออย่านะขอโอ้โหหลังขาวโจ๊ะโละครับค่อยเดี๋ยวหัวมันจะแตกโอ้โหแม่มันจ้าโอ้ยน้ำหัวหยดมาแล้วน้ำหัวหยดมาแล้วโอ้ยน้ำหัวหยดหมดเลยโอ้น้ำหัวฉีกหมดแล้วครับโอ้เดี๋ยวถุงใส่โอ้ยน้ำหัวน้ำหวานทั้งนั้นเลยถุงไปไหนถุงหายแคบเอาถุงไปด้วยครับโอ้น้ำหวานทั้งนั้นขอโอ้ยน้ำหวานทั้งนั้นเลยครับหวานจวบหวานมากโอ้โหแม่มันใหญ่ยุ่งโอ้จะได้สักลังก่อนน้ำหัวแตกหมดเลยมันเนาะโอ้ลำแต่ครับหวานชื่นใจมิ้นปลาเดี๋ยวไข่มีหน่อยนึงมันหวานจริงๆอ้าวมีลูเล่นไปไหนแล้วฮะโอ้มีลูเล่นหายแล้วลูเล่นวิ่งมีดไปไหนเอาละมีดหายโอ้มีดหายแซบครับรู้ได้ไว้ตรงไหนน่ะใครเห็นบ้างอ้าวยุ่งเลยโอ้นี่มีดหายแซบไปใส่หมวกอุ่นก่อนไม่ได้เยอะเลยแม่มันโอ้หลังตกละเอานี่ก็ดีอยู่ครับเจ็บแป้งอยู่ก็ได้โอ้ยน้ำหวานเยอะเลยครับหวานจวบเป็นไงคาถาของเนี่ยเสียงเป้งไหมมันต้องใช้ควันอะไรมันนะโอ้อย่านะน้ำหัวนี่เอาน้ำหวานครับทั้งเนื้อทั้งห้องน้ำหัวนะน้ำหวานเนี่ยโอ้โหพอได้กินโอ้ปลุกกินหมดโอ้ยังเอาละเอาน้ำไว้ให้แม่มันหน่อยเบอร์นี่โอ้โหน้ำหัวแล้วน้ำหวานหวานจริงๆเจ๋งเป้งไปเดี๋ยวไปที่รถดีกว่าโอ้ได้ละลังนึงถือว่าประสบผลสำเร็จนะโอ้ยกว่าจะเดินมาถึงรถเล่นเอาเสนื่อยเลยครับพึ่งลูเนตเละหมดเลยพึ่งมิ้มอะเละหมดเลยแล้วก็ลูเนตเก็บดอกแค่ป่ามาหน่อยๆครับมันเหี่ยวละเนี่ยมันเหี่ยวครับมันตากแดดกินได้อยู่เดี๋ยวได้ถ่ายด้วยใกล้นะโอ้เหี่ยวหมดเลยเอาถือว่าหมานอยู่นะเพิ่งมิ้มลังนึง นี่แค่ป่าลุงเนตโอ้แต่กินได้นะครับมันเหี่ยวป้านางชอบไปฝากป้านางแล้วก็หัวปลี3หัวเนี่ยครับเข้าป่าวันนี้ผลงานเด็กเป้งมั้ยก็ยังไม่เหี่ยวนะเนาะโอ้เดี๋ยวๆเพิ่งมิ้มลุงเนตเละหมดเลย
ไข่อ่อนมากครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะกินหน่อยโอ้ข้าวเอามานะเดี๋ยวเอาข้าวจำๆกินเนาะอร่อยนะครับเดี๋ยวลองดูมากินข้าวดีกว่าโอ้ยลุงเนตรเดินไปเดินมามันเหนื่อยครับเดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้เหนื่อยมากลุงเนตรเลยไม่ค่อยมานะป่ามันเหนื่อยร้อนด้วยกว่าจะหาของเจอแต่ละอย่างเนาะของป่าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเดินไกลเลยเอาผู้แง่เจ้าที่ด้วยครับมาแล้วเนาะเพราะว่าผู้แง่เนี่ยลุงเนตรจะติดรถไว้ตลอดมาแล้วก็ให้เจ้าที่หน่อยเจ้าที่บนดอยไม่ได้กินครับเนาะมาแล้วจัดให้บุกใหญ่แอบๆเลยนะขอเดียวกันเจ้าที่รู้กันขอเดียวกันรู้กันนะครับนี่จัดให้บุกใหญ่เลยให้พึ่งมิบลุงเนตรด้วยเจ้าที่นะผู้แง่ลุงเนตรจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเนตรมาสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันนะครับเบาดิเบาโอ้ยอกบึกอ่ะเจ้าที่ทางยอกครับยอก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 มาบนป่าบนเขาก็ยอกเสียงนกก็ร้องดีจริงๆเลยโอ้คิวงานงานแล้วนะเจ้าที่นะคิวเลยนะแล้วก็แรงด้วยดอกเยอะไม่ได้โอ้คิวงัดงัดโอ้โขลังคอก็ไม่มีครับเปียกก็ไม่ได้เอามามุดหนึ่งเอาๆกินพึ่งมิ้มนี่น้องพึ่งมิ้มเนี่ยล้างคอดีกว่าไม่มีล้างคอพึ่งมิ้มนี่เขาท่านะนี่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 ให้เจ้าที่กินด้วยเนาะเพราะว่าเจ้าที่เอาปั่นลังนึงเจอสองลังอีกลังนึงเป็นลังใหม่เจ้าที่ทางล้างคอด้วยพึ่งมิ้มนี่หวานจวบหวานจวบเจ้าที่บนดอยไม่ได้กินมะขามเปียกอะวาสนาไม่ถึงเนาะโอ้พูดไปพูดมาลุงเนตรกับส้มปากแม่นะมันเย็นแล้วดิส้มปากจะรั่วหยอกสะโบกเนาะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะเพราะว่าของแบบนี้มันชอบใครชอบมันนะลุงเนตรจะบอกตลอดบอกเดียวพอบอกเดียวพอไหลเลือดไหลลมครับเก็บเจ็บหลังเจ็บแอวด้วยเดินไกลเดินไกลแอบแอบครับแอบแอบขอเดียวกันลุงเนตรรู้กันนะทีนี้นะชมบรรยากาศไปด้วยครับบรรยากาศในป่าในเขาเนาะบรรยากาศบนดอยลุงเนตรไม่เตือนแล้วนะครับเมื่อกี้เตือนไปแล้วยอกเลยบึกแอบแอบหน่อยขนคิงลุกยาวๆขนท้องวาบๆครับขนท้องวาบๆโอ้เอาเนี่ยเอาลังอ่อนเนี่ยนี่ลังอ่อนผสมน้ำหวานก็ล้างคอได้ดีเหมือนกันนะเนาะโอ้ไม่แพ้มาขาเปียกเหมือนกันแต่มันหวานไปหน่อยเดี๋ยวกินข้าวสักหน่อยครับลุงเนี่ยเอาข้าวติดมาด้วยเพราะว่ากันเป็นปีมาแบบนี้ต้องเอาข้าวติดมาครับมาไกลเนาะมาในป่าในเขานะกันเป็นปีเขาเต้นหรือเปล่าคำว่าเป็นปีเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่ากันเป็นลมภาษาเหนือมันห้องกันเป็นปีกินครับโอ้ลืมไปเจ้าที่เอาเจ้าที่กินข้าวด้วยผงแง่ก็ยกแล้วนี่เจ้าที่ลุงเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะข้าวนะเอากินข้าวด้วยเนาะกินด้วยกันมีอะไรกินด้วยกันข้าวจิ้มน้ำผึ้งมิ้มนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะมันหวานครับลังอ่อนก็มีนี่ไข่อ่อนนี่ใส่ลุงเนี่ยแล้วเนี่ยเจ๋งเป่งล้ำล้ำล้ำลุงเนี่ยกินอะไรก็อร่อยหมดละล้ำหมดนะครับหลังแต่ลูกได้ไปจุ๊กนะลูกมันหิวมันหวานครับวันนี้กินของหวานเนาะกับข้าวหวานหน่อยเป็นหากินง่ายๆนะครับมิ้นปลาเนี่ยโอ้โหไข่อ่อนชุบน้ำหวานนี่มันกลัวลุงเนตรจุ๊กหรือเปล่ากินข้าวมันอะไรอร่อยอร่อยน้ำอร่อยจริงนะครับคนที่เคยกินตะป่าน้ำเขาตำทุกตำนานจะรู้ครับว่ากับข้าวอะไรมันก็อร่อยนะเรื่องจริงครับเรื่องจริงคนที่ไม่เคยกินก็คิดว่าลุงเนตรโกหกอ่ะมันอร่อยจริงๆนะครับลุงเนตรไม่โกหกนะไม่เชื่อลองดูเลยครับลองกินดูนี่เจ๋งเป้งเนี่ยล้ำล้ำหอมเถอะข้าวมดลึงหมดแล้วครับแบ่งให้เจ้าที่คำหนึ่งข้าวเจ้าที่บางเนตรไม่กินเยอะนะให้คะแนนกินแค่นั้นนะไม่เคยบ่นสักทีว่ะบางเนตรให้น้อย นู่นเหลือหน่อยนึงเหลือน้ำหวานนี่เดี๋ยวเอาไปฝากปานางลุงเนตรกินหน่อยเดียวเอาละอิ่มละหลอกข้าวลงคอได้เลยครับเนี่ยเนี่ยไข่อ่อนไข่ขาวโอ้ลำเตะลำเตะเดี๋ยวกินน้ำก่อน
็นไงคลิปนี้ลุงเนตรพาเข้าป่าเข้าดอยก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะ FC ก็แนะนำมาหลายคนเลยบอกให้ลุงเนตรเข้าป่าหาของป่าบ้างหาพึ่งมิ้มเรียกไม่ถนัดหรอกแต่เอาใจ FC หน่อยเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเมื่อคลิปที่แล้วก็ไปทอดแหพอได้ตําน้ำพริกอยู่ครับหมายมันก็ไม่เคยมีช่วงนี้แล้งจริงๆครับแล้งจริงๆไม่มีน้ำเลยทีแรกลุงเนตรว่าจะไปก้อนป่าลุงฮะป่านั่นแหละไม่ทันเขาครับเขาวิ่งไปหมดเลยวันนี้พาเข้าป่าก็พออยู่พอกินพอได้ตําน้ำพริกอยู่ครับถือว่าไม่แห้วได้พึ่งมิ้มลังนึงหัวปี3หัวแล้วก็ตกแค่ปลาหน่อยนึงขึ้นบ้านจะเสืออยู่ครับไปกลับบ้านดีกว่าผลงานก็สรุปแล้วเนาะเดี๋ยวลุงเนตรจะให้ป้านางทำกับข้าวให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าป้านางจะทำกับข้าวเมนูอะไรมีหัวปีกับดอกแค่ป่าแล้วก็ลุงเนตรจะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะบรรยากาศบนภูเขาทางที่ลุงเนตรจะกลับบ้านน่ะบางทีมันอาจจะยาวหน่อยเนาะก็ถือว่าชมบรรยากาศแล้วก็เส้นทางที่ลุงเนตรพาเข้าป่าเข้าดอยมานะกลับบ้านเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศตามทางไปด้วยเนาะมันก็จะลำบากแบบนี้ครับลำบากหน่อยไกลจากบ้านลุงเนตรมากนะครับเป็น10กว่ากิโลนะครับทางก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยลุงเนตรถ่ายให้ดูเนาะกว่าจะถึงบ้านก็อีกนานเนี่ยชมบรรยากาศตอนเย็นไปด้วยบรรยากาศตับป่าตับเขาของข้างทางเนี่ยส่วนมากจะเป็นสับปะรดนะครับชาวบ้านก็จะปลูกสับปะรดกันส่วนมากสับปะรดทั้งนั้นเลยที่เห็นนะครับดูเนตรถ่ายดูยาวๆหน่อยนะจะได้รู้ว่าดูเนตรเข้ามาทำคลิปในป่าในเขาเนี่ยทางมันลำบากแบบไหนเนาะฝากติดตามแล้วชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันทางมันไม่ดีภาพไอ้จะสั่นหน่อยทางไม่ดีนะครับโอ้โหอันตรายชันมากต้องค่อยๆครับแต่รถลุงเนี่ยถือว่าเจ๋งเป่งเลยนะโอ้ยชันต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับขับรถแบบนี้ทางแบบนี้รอดมาได้ครับเอาล่ะลุงเนตรถ่ายดูแค่นี้นะครับถ่ายทางกลับบ้านแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นๆให้ดูแค่นี้เห็นแล้วเนาะทางถึงเนตรมาจะเป็นแบบไหนตะวันก็จะรับยอดดอยละมาครับมาวันนี้เจอกับป้านางอีกแล้วสวัสดีค่ะจะให้ป้านางทำกับข้าวให้ดูลุงเนตรเข้าป่าหาของป่ามาได้หัวปีกับดอกแคปป่าเพิ่งมีอีกลังนึงเพิ่งมีเจอ2ลังครับอีกลังนึงมันกำลังทำใหม่เนาะก็หายากลุงเนตรก็ไปชำนาญเรื่องเข้าป่าแต่ก็พอได้อยู่ได้กินพอได้ตำน้ำพริกเจอกับป้านางนะครับวันนี้ FC ก็ถามมาเยอะเลยเมื่อไรป้านางจะมาทำกับข้าวให้ดูคลิปนี้จัดให้ครับป้านางจะทำอะไรวันนี้แกงหัวปีใส่แคบหมูนะครับแต่ดอกแค่ป้านางจะไม่เอาทำกินเลยป้านางจะไว้ทำอะไรลูกยำเอาไว้ยำครับยำหุบอะไรนะยำดอกแค่อร่อยป้านางทำอร่อยหมดครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำของป้านางแกงหัวปีใส่แคบหมูเนี่ยเดี๋ยวมา3หัวป้านางซอยเรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบเอาป้านางแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างที่จะเอาแกงหัวปีพริกหอมแดงกระเทียมเกลือกะปิแคบหมูแคบหมูปีหัวปีซอยละมีชะอมผักแคใบชะพูนั่นแหละใบชะพูหรือว่าผักแคนะครับแต่ภาษาอีสานน่าจะเป็นผักคุณเลิศขั้นตอนแรกตำพริกครับตำหอมก่อนตำหอมยังไม่ตำพริกตำหอมตำกระเทียมเกลือสูตรป้านางครับสูตรป้านาง
แกงปีเนี่ยมันเป็นแกงเมืองนะครับแกงเป็นเมนูบ้านนอกเราใครเคยทำกินบ้างสูตรปะนางนี่แกงปีใส่แคบหมูใส่ผักแคใส่ผักชะอมหรือผักละนั่นแหละผักแคเนี่ยมันแล้วแต่คนจะเรียกเนาะมันเรียกได้หลายอย่างแต่ถ้าบ้านรู้ได้เรียกผักแคครับพริกใส่พริกเข้มข้นหน่อยแดงตำก่อนครับตำก่อนตำพริกก่อนมันก็อร่อยอยู่นะครับแกงหัวปีเนี่ยแล้วมันเป็นปีกล้วยป่ากล้วยป่าเนี่ยมันจะอร่อยตำพริกก่อนตำพริกก่อนใช้ได้ยังไหมนะได้ละได้ละใช้ได้แล้วครับเนี่ยตำพริกก่อนละเอียดหน่อยป่ะแกงกันเลยแกงกันเลยเรียบร้อยป้านางตั้งน้ำไว้แล้วนะครับตั้งน้ำเดือดละใส่พริกเลยใส่พริกลงไปครับใส่พริกลงไปแกงปรีแกงปรีน้ำล้างคกขาดไม่ได้ครับน้ำล้างคกป้านางต้องใส่ตลอดนะมันจะอร่อยตรงนี้หรือเปล่าแต่รู้เนี่ยผมไม่ใช่อ่ะส่วนมากมันจะอร่อยตรงผงล้ำครับผงล้ำ มันต้องใส่ผงล้ำอยู่แล้วอ่ะสูตรปนางเนี่ยนะสูตรลูกเล็กเหมือนกันครับมันชอบใครชอบมันเนาะหัวปีใส่หัวปีลงเลยครับใส่หัวปีลงเลยเนี่ยง่ายๆครับเมนูบานๆเมนูเมืองๆเนาะแกงปีทางเหนือจะแกงแบบนี้นะครับแกงปีทางเหนือแกงปีทางเหนือเอาแกงเหมือนกันหรือเปล่าลูกเล็กก็ไม่รู้นะแต่ปนางจะแกงแบบเนี้ยอันนี้สูตรปนางสูตรปนางสูตรใครสูตรมันนะครับเมนูกับข้าวเนี่ยเมนูอาหารเนี่ยสูตรใครสูตรมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความชอบใครชอบแบบไหนก็ทำไปเลยแค่หมูใส่แค่หมูเลยครับตามลงไปเลยใส่ตามลงไปเลยแล้วปรุงรสก่อนปรุงรสเลยปรุงรสเลยมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังผงลำนำปรุงรสเนี่ยผงลำนำใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยตามด้วยผงอร่อยผงอร่อยนี่ช้อนเดียวผงอร่อยนี่ก็เยอะหน่อยนะครับดูดูช้อนเดียวแต่ช้อนใหญ่ๆปิดฝารอปีสุกแล้วครับทีเนี้ยรอหัวปีสุกโอ้สุกแล้วครับสุกละโอ้น่ากินมากครับดูสีสันดูสีสันลืมมะเขือเทศโอ้ลืมแนะนำมะเขือเทศต้องใส่เนาะเพราะมันไปตัดกับรสฝาดใส่ไปเลยมันจะออกเปรี้ยวๆมะเขือเทศเนี่ยเป็นไงน่ากินไหมแกงปีสูตรปะนาเนี่ยน่ากินไหมรู้เนี่ยว่าน่ากินมากนะไม่น่ากินไม่ได้เป็นน่ากินไม่ได้อย่างที่ว่าตัวใครตัวมันนะครับดูหัวแตกรอมะเขือเทศสุกแป๊บนึงอ้าวสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมะเขือเทศน่าจะใช้ได้ละเติมน้ำปลาหน่อยเติมน้ำปลาครับปะนาลืมใส่น้ำปลาใส่หน่อยเอาความหอมความนัวขั้นตอนสุดท้ายตามด้วยผักใส่ลงไปเลยลงเลยอ้าวลงเลยต้องรอผักสุกก่อนนี่ลงแล้วก็ปิดแก๊สเลยอ๋ออ้าวอ้าวเป็นไงนะกินไหมสูตรปนางสูตรปนางโอ้หอมครับหอมหอมหอมฉุยหอมขนาดหอมฉุยหอมฉุยเรียบร้อยอ้าวตัก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 ใส่ชามครับตักใส่ชามโอ้โหน่ากินไหมหอมหอมครับควันฉุยฉุยเมนูเมืองเมืองเมนูบ้านบ้านวันนี้กินแกงปลีครับกินแกงปลีของป่าของป่าของป่าทุกครั้งกินแต่ปลาเอาละไปเดี๋ยวกินข้าวครับกินข้าวนี่มากินข้าวครับกินข้าวอ๋อลุงเด็ดลืมบอกคลิปนี้ลุงเด็ดไปหาของป่าวันที่12นะแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็กินข้าวมาแล้วครับป้านางมาทำกับข้าวตอนเช้าที่13เนี่ยข้าวเช้าที่13นะครับลุงเด็ดก็ลืมบอกไปเนาะเมื่อวานนี้ลุงเด็ดไปหาของป่าเนี่ยได้มาทำกินตอนเช้าที่13มากินด้วยกันนี่นี่แกงปีครับแกงปีนี่น้ำผึ้งมิ้มลุงเนตน้ำผึ้งมิ้มน้ำผึ้งมิ้มได้อยู่อันนี้แกงอย่างก็แกงหางหวายแกงหางหวายปนังแกงหางหวายแล้วก็อันนี้ลิ้นย่างลิ้นหมูลิ้นหมูย่างเข้ากับหลายอย่างอยู่เนาะแต่ลุงเนตอะส่วนมากจะชอบกินของเมืองแบบนี้ครับที่ไปหามานะอยู่บ้านหากินเอาครับอยากกินของดีหากินเอาลุงเนตก็จะบอกตลอดล้ำนะแต่ถ้าว่าอยู่ตามป่าตามเขาตามทุ่งตามนาตามมีตามเกิดว่าแล้วก็ลุยผู้แงนลุงเล่นไปยอกนะมันตอนเช้าอยู่ครับยอกมาเหมือนตอนเย็นๆวานแรงละเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมดูก่อนแกงหัวปีสูตรปะนางโอ้โหลำเตะเด็กปิ้งครับเด็กปิ้งโอ้โหลำไม่ลำลำลำลุงเนี่ยนึกว่าจะไม่อร่อยแล้วโอเคไม่ได้รับเกินกันเยอะจังเมียงวันครับเมียงวันมันได้กินผักชะอมผักชะอมหรือผักละนะครับไม่บอกเนาะแล้วก็กินน้ำปลาด้วยลำเต้เต้พึ่งมิ้นหมู่บ้านนี่ก็กินกับข้าวนะแล้วก็ให้เจ้าที่ด้วยเจ้าที่ชอบก็เอาไปรบเจ้าที่นะพึ่งมิ้นได้ลำเดียวเองเละหมดเลยรู้นี่ก็หาไม่เป็นเนาะหาไม่เป็นไอ้ที่อยากดูก็จัดไปเนี่ยแต่มันหวานนะครับหวานหวานน้ำพึ่งอ่ะหวานเต้เต้หวานหอมหวานหอมแกงฟักลาดนี่แบบแกงอะไรวะปีแกงปีนี่แบบธรรมดาแล้วนี่
ลำแตะก็นั่งมาเขาจะออกคลิปเนาะเอฟซีก็ถามหาเอาเจอหน้ากันแล้วจะพูดอะไรก็พูดนะครับพูดอะไรก็พูดปนางก็ไม่พูดเลยนางคุยไม่เก่งเอฟซีก็คิดถึงปนางเอาเอฟซีปนางก็มีนะเอฟซีรุ่นเด็กก็มีก็ฝากไปเอฟซีทั้งสองคนนั่นแหละเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามน้ำทงเป็นกำลังใจรุ่นเด็กปนางครับขอบคุณมากไม่ว่าลงคลิปอะไรไปเอฟซีพันแท้ที่เหนียวแน่นดูคลิปลงทุกคลิปอ่ะคอมเมนต์มาบอกตลอดนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเขาเรียกว่าเอสซีตัวจริงแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ต่างประเทศเนาะต่างประเทศตัวปอลาวหรือว่าที่อื่นๆน่ะเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะดีใจมากครับที่ตั้งใจพิมมาคุยกับลุงเนตนะลุงเนตขอบคุณมากไม่เป็นไรทีมกินทีมถูกคุยมาเถอะลุงเนตยินดีตอบครับยินดีตอบถ้าลุงเนตมองเห็นคอมเมนต์นะลุงเนตจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าลุงเนตก็รักเอสซีทุกๆคนเนาะแต่คอมเมนต์นี่ดราม่าลุงเนตลบทิ้งหมดอะคอมเมนต์อะไรไม่รู้ถ้าไม่ชอบก็ต้องคอมเมนต์มานะครับดูแล้วก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปแค่นั้นเองเนาะมันเสียกำลังใจคนทำคลิปส่วนมากช่อง YouTube ทุกช่องนะครับที่ทำคลิปออกไปอ่ะตั้งใจทุกคนนะครับตั้งใจทุกช่องอ่ะทำคลิปนำเสนอให้เพื่อนๆได้ซีได้รับชมกันไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาหรอกเนาะไม่ชอบแค่เลื่อนผ่านอย่างนั้นเองแล้วก็ลุงเนตขอเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube น้องใหม่แล้วก็ช่อง YouTube ทุกๆคนนะครับที่นำเสนอผลงานดีๆให้ FC ได้รับชมกันเนาะก็คุยกันไปคุยกันไปฝากด้วยนะครับคนไหนที่ไม่ชอบก็คอมเมนต์มานะครับดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านเลยแค่นั้นเองไม่ยากลุงเนตพูดตรงๆแบบนี้นะส่วนมากก็จะมีแต่คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเนาะเป็นนิสัยลุงเนตขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคอมเมนต์มาถึงปนางก็เยอะปนางเป็นตอบเองเพราะลุงเนตคนตอบปนางก็นั่งข้างๆก็บอกฝากขอบคุณเอฟซีไปด้วยฝากขอบคุณเอฟซีด้วยลุงเนตก็จะพิมพ์ไปแบบนั้นแหละนะข้าวลุงเนตหมดเดี๋ยวโม้แมงวันลูกกินหมดละโอ้แต่มันอร่อยจริงนะครับเนาะลำแต่แตกแกงปีสูตรปนางเนี่ยลำครับลำลุงเนตไม่ได้จุ้งนะจุ้งไม่ได้ดูหัวแตกลำแต่แตกน้ำผึ้งมิ้นเนี่ยนี่โอ้ตกหยดน้ำผึ้งมิ้นก็หวานครับถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินได้หรือเปล่าลุงเนตก็ไม่รู้นะผึ้งมิ้นเนี่ยมันหวานเอ๊ะลุงเนตบอกกินได้อยู่มั้งเป็นเบาหวานนี่เนาะเติมน้ำตาลเติมของหวานไปเยอะมันจะหนักจะได้พอดีเติมน้ำตาลเติมของหวานไปเยอะมันจะได้หนักหวานจากมันเบาให้มันเป็นหนักไปเลยรู้แล้วรู้รอดลุงเนตก็พูดเล่นไปงั้นละแต่ลุงเนตไม่ได้เป็นนะเบาหวานความดันลุงเนตไม่เป็นเลยปนังก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นแต่มันก็ตามอายุไขเนาะมันรู้สึกจะเหนื่อยอะเวลาเข้าป่าเข้าเขาไปทำอะไรมันก็เหนื่อยหน่อยคิดก่อนทำยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันแรงร้อนบ้านลุงเนตร้อนมากแรงด้วยเอ้าเดี๋ยวเนี่ยกับปนังปิดคลิปไว้ก่อนนะน้องมันจะยาวไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนๆคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้เนตกับปนังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนตกับปนังลาก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตำน้ำพริกอีกแล้วแกงปีแกงปีแกงปีเอ็กเป้งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งมิ้นลำแต๊ะ